ชลบุรี FC ครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองชนครับเตะกันที่สนามเทศบาลตำบลหนองปือครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าสนามครับจารุมามหาการนะครับของขายที่ระลึกนะครับทั้งเสื้อแข่งเสื้อเชียร์มีครบหมดครับหมวกผ้าบรรพอนี่ก็เป็นบรรยากาศในสนามครับเชียร์กันนี่ฝั่งของทีมพี่ครับชลบุรี FC ครับนี่ซิโก้เกษักเสนาเมืองกุนซือของทางชลบุรี FC ครับถือว่าเป็นทีมพี่ทีมน้องครับแต่ว่าเจอกันทีไรนี่มาเตะกันไฟแลบครับกองเชียร์ก็มาแน่นเหมือนเคยครับเก็บเงินได้เยอะบอลสู้กันสนุกครับมันที่อนุวัตรโอ้ยเปิดไปยังได้เปรียบครับสุรีเอามาเข้าบอลหนักครับตรงนี้อาทิตย์เปิดเข้าไปหน้าประตูโอ้โหเกือบไปมาถ้าไม่ชกออกนี่เสร็จเหมือนกันครับนาริตสุบิกูลครับเตะไปได้นี่ครับอาทิตย์มองครับนี่กะยิงเลยครับบอลมันโค้งจะเสียบคานอยู่แล้วครับฝั่งของพัทยาบ้างครับยาอ้าวดึงครับลูกนี้แม่ก็ต้องเสียฟรีคิกบ้างครับขอยิงก็บ้างอ้าวเปิดก็ไปโอ้โหเกือบครับแม่โคสินนี่ไม่ทันแล้วครับได้แค่มองครับลูกนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้าไปแล้วก็แทรกตัวมงครับนิดเดียวโคสินนี่แม่ถอนหายใจเฮือกเลยครับทางวิศววิชายาคุณซือของพยาบยังลุกกันต่อเนื่องครับเล่นหรือว่ารู้ทางกันดีครับนักเตะพวกนี้ครับเล่นกันบ่อยครับยาโตกลับมาบ้างครับนาทำนาในความเร็วมีอยู่แล้วแต่ยิงยังไงครับติดโกสินครับไม่ยอมกันจริงๆครับคู่นี้ดูกันดุเดือดครับดูกันอีกครั้งครับธนานี่ได้แล้วนี่คนอื่นตามยากครับหาจังหวะยิงครับซอยเขายิงๆแล้วยิงแต่ว่าโกสินไม่พลาดครับเครียดครับซิโก้กฤษักเสนาเมืองครับกุญสือของชลบุรีครับแล้วก็หมดเวลาแรกครับ0-0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้นี่มีคุณวิทยาคุณปื้มครับเป็นนายกสมาคมฟุตบอลชลบุรีผิวเข้มลูกทีมครับซิโก้ครับนี่ครับของเชียร์ปีศาจนะครับเขาบอกว่างั้นมีการเปลี่ยนตัวครับเอาโคเน่ลงไปเล่นครับดูคนเปลี่ยนมาเปลี่ยนอยู่ในแดนกลางสนามครับโอ้โหลูกนี้โดนใบเหลืองสิครับเกียงกายพิมรัตน์เข้าอย่างนี้ก็ตีคีกับเตะไม่มีอะไรครับสูงไปหน่อยดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกะยิงเลยครับตรงนี้เร็วมากครับกล้องจับไม่ทันพี่พบครับพี่พบไหลให้กับโคเน่โคเน่ยังไงครับบุกติ๊กติ๊กไปติดตัวนาริสครับเขี่ยออกมาได้โตกลับเร็วทันทีครับอุ้ยลูกนี้ต้องบอกว่าดับเครื่องชนครับแล้วก็ต้องเป็นใบเหลืองครับไม่น่าครับลูกนี้มาทุยาม่าครับใบเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงออกจากสนามไปแต่ญี่ปุ่นครับนี่ครับจากจังหวะที่บุกขึ้นมานะครับนี่โคเน่ครับบอลมันไปติดขาซ้ายขาขวาไม่รู้จะยังไงครับนี่ยิงไปติดนาริสกลับมาไม่รู้จะหน้าชนแบบเรียกว่าไม่ให้เหลือครับก็ต้องโดนใบเหลืองที่2แล้วก็เป็นใบแดงออกจากสนามไปครับมาริยาม่าโยชิกิครับส่วนต่อครับตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับแต่ว่าชลบุรีก็ยังเหนียวครับนาเร็วอยู่แล้วแตะหนีแตะหนีแล้ว
ยังไงครับพวกนี้จะชิปติดไว้ได้นัทพงศ์ไหลกลับมาบอลคืนอยู่ที่นัทพงศ์มองเพื่อนยังไงครับทำชิงกันโอ้ไปเองครับพวกนี้ยังดักไว้ได้โอ้กลับบ้างครับแต่ว่าแม่จังหวะนี้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับครับธนาได้บอลมี2คนครับแต่เอามาอยู่ธนาก็แตะนิดเดียวครับแล้วก็ใช้ความเร็ววิ่งหนีไปครับแล้วก็มองเห็นโกศิลป์ลงมาแล้วก็ชิปครับแต่โกศิลป์แกจังไวครับปัดไปได้ครับกองเชียร์ข้างหลังนี่เฮแล้วนะครับแต่ไม่ได้เปิดมาครับหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอกันไปครับ0ประตูต่อ0รับเกมดาร์บี้แมตช์เมืองชนเป็นการสนุกครับ